การทำงานในแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยก็เหมือนการทำงานที่อยู่ในมหาสมุทรใหญ่ๆนะฮะคือเราจะเจ อปลาที่ไม่เหมือนกันสักชนิดหนึ่งเลยเนี่ยทุกวันนะฮะก็คือว่าปัญหาจะไม่เหมือนกันครับแม้ว่าบางครั้งเราจะรู้ว่ามีปัญหาที่เรามีโอกาสจะเจอเมื่อถึงช่วงเวลานั้นเช่นช่วงเวลามีการทำเกี่ยวกับ performance appraisal review ก็จะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการทำ performance appraisal นะฮะก็เหมือนกับไปหาฝูงปลาซึ่งเราก็จะเจอปัญหาที่เราคิดว่าเรารู้ปัญหาแน่นอนอยู่แล้วทางแก้ก็จะไม่ค่อยยากเพราะเรามีประสบการณ์แต่ทุกวันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาใหม่ๆเข้ามาซึ่งไม่อยู่ในโจทย์ที่เคยรู้มาก่อนนะฮะเพราะนั้นทางออกในการแก้ปัญหาแต่ละครั้งเนี่ยทำอย่างไรถึงจะสามารถที่จะแก้ปัญหาแบบที่เรียกว่าไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกแล้วก็ไม่ใช่แก้ปัญหาแบบเป็นเคส by เคสแล้วก็สามารถที่จะหาวิธีการในการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อจะไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีกในอนาคตพนักงานคงไม่ได้ทุกอย่างที่ต้องการครับบริษัทก็คงไม่สามารถจะ exploit พนักงานในทุกเรื่องได้เช่นกันเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่าต้องใช้เวลาในการแก้ไขสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำอย่างไรเราถึงจะอธิบายให้พนักงานเข้าใจช่วงที่มีการควบรวมกิจการนะครับเป็นช่วงที่เราได้รับการใช้เวลาในการเรียนรู้นะฮะเรื่องปัญหาต่างๆที่มีความแตกต่างกันตั้งแต่เรื่องของนโยบายที่ต่างกันการพนักงานบุคลากรที่ต่างกันและที่สำคัญที่สุดก็คือ culture ที่ต่างกันตรงส่วนนี้เนี่ยตลอดระยะเวลาที่เราทำงานมา2ปีเพื่อจะให้การควบรวมกิจการเนี่ยสำเร็จรุ่งเรืองดีเราเรียนรู้เรื่องต่างๆมากมายแล้วเราก็คิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นด้วยเช่นกันแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราทำงานได้สำเร็จเนี่ยคือการร่วมมือของทุกฝ่ายคือทุกคนเนี่ยมุ่งหวังที่จะทำให้องค์กรลุกไปก้าวลุกไปข้างหน้าเรามีอุปสรรคบ้างก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าไม่มีอุปสรรคเลยเนี่ยมันก็คงจะไม่สามารถที่จะเห็นผลงานที่ดีได้มันอุปสรรคที่เจอเนี่ยจะช่วยทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำออกมาเนี่ยดี